ที่เกิดเหตุคือร้านทองเยาวราชอยู่ในจังหวัดตากนะคะอยู่ริมถนนท่าเรือเป็นย่านเศรษฐกิจอยู่ในเมืองตากค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนตากพิทยาคมวันนี้ทางร้านแจ้งผ่าน Facebook Fanpage ว่าขอปิดปรับปรุงชั่วคราว 2-3 วันซึ่งก็มีประชาชนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันจำนวนมากค่ะคงไม่ต้องอธิบายถึงความเสียหายของร้านที่ผู้ก่อเหตุยิงทำลายประตูกระจกเพื่อบุกรุกเข้าไปด้านในนะคะและก็อาจจะเทียบเคียงได้คล้ายกับฉากภาพยนตร์ในต่างประเทศที่ผู้ก่อเหตุเตือนให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รู้ตัวค่ะพยายามจะโบกไม้โบกมือบอกว่าให้หนีไปจากนั้นพยายามใช้เครื่องตัดที่เตรียมมาเพื่อทำลายลูกกรงป้องกันให้ร้านทองจากนั้นไม่นานค่ะก็นำมาสู่การต่อสู้ของเจ้าของร้านเจ้าของร้านยืนยันว่าเขาทำไปเพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สินค่ะคิดยังไงกับเขาบ้างก็เหมือนเขาไม่ตัวไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วก็เรามาระวังเต็มที่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับไม่อยากผมก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่ว่ากับร้านผมเกิดจากร้านอื่นก็อยากให้เป็นกรณีตัวอย่างแล้วก็อยากให้ร้านทองทุกร้านนะครับปกป้องตัวเองให้เต็มที่แล้วก็ถือปฏิทินซ้อมบ่อยๆนะครับเพราะวันนี้เราไว้ใจกันในสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์นี้มีคนที่อยู่ในละแวกนั้นเขาบันทึกเอาภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้บางส่วนเนี่ยนะคะซึ่งก็ทำให้มีประเด็นสำคัญที่ถกเถียงกันอยู่ในเวลานี้ก็คือเจ้าของร้านเนี่ยทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่ถูกยิงล้มลงภายหลังจากที่เขาหนีออกมาแล้วค่ะหนึ่งในนั้นช่วงแรกก็คือทนายเกิดผลแก้วผลนะคะที่มองว่าเจ้าของร้านเนี่ยอาจจะทำเกินกว่าเหตุแต่สุดท้ายก็มากลับแนวความเห็นในภายหลังเนื่องจากคลิปนี้ค่ะแจ้งเลยจริงๆก็จบละหลังจากที่เจ้าของร้านต่อสู้ด้วยอาวุธปืนผู้ก่อเหตุทั้ง4คนหนีออกมาจากร้านนะคะแต่ปรากฏว่าบางคนเนี่ยยังหันกระบอกปืนเข้าใส่ในทิศทางที่อาจจะเข้าสู่ตัวร้านได้ค่ะดิฉันก็เลยคุยกับอัยการ2ท่านว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยต้องมองในแนวทางกฎหมายและกระบวนการพิสูจน์ความจริงอย่างไรเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาร่วมกันของประชาชนนะคะว่าเกินกว่าเหตุหรือเป็นการป้องกันตัวกันแน่ค่ะสังคมส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าถึงจะมาปล้นก็จริงแต่เขาหนีไปแล้วค่ะไปตามยิงแบบนั้นได้ยังไงดิฉันคุยกับอัยการปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะคะซึ่งตอนนี้เป็นอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์ปรเมศวร์ให้ความเห็นว่าคดีนี้ในทางกฎหมายมันก็อาจจะมองปริ่มได้ทั้งสองทางค่ะแต่น้ำหนักมันอยู่ที่พยันตรายจบลงแล้วหรือยังผู้ก่อเหตุยังคงมีปืนอยู่ในมือจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่กลับมายิงบรรยากาศของที่เกิดเหตุเท่าที่เห็นก็ชี้ได้ว่าการต่อสู้มันยังไม่จบเจ้าของร้านจึงมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวอีกคนหนึ่งนะคะก็คือคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดชี้ว่าจุดสำคัญที่จะพิสูจน์ข้อสงสัยนี้ก็คือพยันตรายสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ค่ะตามกระบวนการพิจารณาความอาญาได้ให้อำนาจพนักงานสอบสวนไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตรงนี้อยู่เพราะเพียงแค่คลิปที่คุณผู้ชมถกเถียงกันอยู่ในเวลานี้มันยังไม่ใช่ทั้งหมดของรูปการค่ะมันไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่ไม่ใช่เฉพาะร้านทองนะคะแต่ประชาชนทุกคนเนี่ยถ้าได้รับอนุญาตให้มีไว้ซึ่งอาวุธปืนก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของตัวเองได้แต่ต้องไปพิสูจน์กันต่อว่าเจ้าของร้านสมควรแก่เหตุหรือไม่อย่างไรอย่างกรณีนี้เจ้าของร้านเห็นอะไรบ้างก่อนที่จะยิงแล้วก็ค่อยนำมาประมวลร่วมกับหลักฐานต่างๆเช่นกล้องวงจรปิดและพยานประเภทอื่นๆค่ะคดีนี้ทองไม่ได้ถูกชิงไปนะคะแต่ในเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปโดยมีอาวุธปืนและใช้อาวุธปืนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและยิงปืนในเมืองและชุมชนค่ะขณะนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุคือนายวิชัยแซ่วางที่ถูกยิงตอนนี้บาดเจ็บสาหัสยังไม่ได้เสียชีวิตเหมือนกับข่าวก่อนหน้านี้นะคะนายเดอร์แซ่เท้าถูกควบคุมตัวอยู่สองคนนี้มีหมายศาลจังหวัดแม่สอดจากคดีครั้งเก่าค่ะเป็นคดีปล้นร้านทองกรุงเทพ4ในอำเภอพบพระเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยได้ทองไปมากกว่า100บาทค่ะนะครับที่พบพระเนี่ยมันก่อเหตุ4คนออกหมายจับไป4จับได้1ข้ามฝั่งไว้พม่า3ครับเสร็จแล้ว2ใน3ก็กลับมาก่อเหตุในคดีนี้ครับ
ครับในแล้วก็เอาคนพม่าคนหนึ่งมงพม่าอีกคนหนึ่งมาร่วมก่อเหตุเรากำลังลงในรายละเอียดอยู่จากคำให้การตอนนี้นะครับการงั้นอีก2คนมีความกังวลไว้ว่าอาจจะเป็นเหมือนคดีที่พบพระว่าจะหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับอ๋ออันนั้นเป็นไปได้สูงอยู่แล้วครับครับประเทศที่เราเป็นแนวชายแดนอยู่แล้วครับแล้วก็ช่องทางธรรมชาตินี่มันค่อนข้างจะง่ายเพราะนั้นแนวทางรูปแบบการก่อเหตุแบบนี้แล้วการหลบหนีเป็นลักษณะนั้นมันเป็นปกติครับแต่ตอนนี้เราพอทราบตัวบุคคลทั้ง2คนแล้วใช่มั้ยครับก็พอทราบรายละเอียดอยู่ครับมีภูมิลำเนาอยู่อยู่นู่นเลยครับอยู่ฝั่งนู่นเลยคือตอนที่เขาหลบหนีคดีแรกไปเนี่ยเขาก็ไปอยู่ฝั่งนู้นเขาเรียกว่าเป็นม้งพม่าเป็นคนไทยเชื้อสายเป็นสัญชาติพม่าเชื้อสายพม่าเลยทั้ง4คนเลยเหรอครับท่านผู้การสองคนฮะสองคนที่หนีไปส่วน2คนที่จับได้เนี่ยเป็นคนไทยเป็นม้งฝั่งไทยอ๋อเป็นม้งฝั่งไทยแต่สองคนแต่เขาว่าเป็นสัญชาติพม่าเชื้อสายพม่านะแต่ว่าที่อยู่ทางทะเลราชเป็นม้งฝั่งเราคือแบบนี้คือปล้นเป็นอาชีพเลยเงินหมดก็กลับมาปล้นก็มันก็ถ้าเกิดจากรายละเอียดที่มีตอนนี้ก็น่าจะลักษณะเช่นนั้นน่ะพี่อย่างนี้มันก็เป็นความยากของเรามั้ยเพราะคดีมันก็เกิดขึ้นมาซ้ำๆแล้วก็เป็นกลุ่มเดิมอยู่เนี่ยครับในจุดที่เชื่อว่าจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนีนะคะในบริเวณชายแดนที่พบพระและแม่สอดซึ่งมีรายงานว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนชอบฝึกยิงปืนค่ะที่ผ่านมาเคยได้รับถ้วยรางวัลจากการแข่งขันยิงปืนมาแล้วนะคะและปืนที่ครอบครองอยู่ก็น่าจะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งในโลกออนไลน์เนี่ยเขาพากันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าปืนที่ใช้เนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันกับที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่องจอห์นวิกค่ะ